วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันแดดนะคะกันเนาะซึ่งเป็นกันแดดที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยครีมกันแดดจากบาเดร่าโบนะคะก็คือ Simply Protection Aqua นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเขามีกัน2สูตรด้วยกันนะคะเป็นสูตร Daily Moisture นะคะแล้วก็เป็นสูตร Long Wear Moisture นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองให้ดูกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเนื้อเป็นยังไงบ้างนะคะกันแดดทั้ง2ตัวเนี่ยเขาปราศจากสารออกซิเบนโซนะคะพาราเบนและมันแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแล้วเขาก็ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่สามารถช่วยบำรุงนะคะให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นด้วยมาดูเนื้อกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเป็นตัวเดลี่มอยเจอร์กันก่อนแล้วกันเนาะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีแถบสีแบบเขียวๆแบบนี้นะเขียวๆพาสเทลนะคะนี่นะคะเนื้อของเดลี่นะคะนี่เฮ้ยเนื้อเขาก็แบบเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายเลยแล้วเพลก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันจะทำให้ผิวดูไบรท์ขึ้นนิดนึงไหมเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยไบรท์ขึ้นมีกลิ่นแบบดอกไม้อ่อนๆนะคะอยู่เนี่ยเห็นไหมเพลว่ามันเกลี่ยง่ายมากเลยแล้วก็มันชุ่มชื้นนะคะเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะมีความขาวขึ้นมานิดนึงนะคะลองสูตรลองแวร์แพ็กเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแถบสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะมาเนื้อของลองแวร์นะคะเพลรู้สึกว่าเนื้อเขาจะมีความข้นกว่าตัวเดลี่นะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราลองทานะเฮ้ยเพลว่ามันบางเบาทั้งคู่เลยอ่ะเพื่อนเข้าใจแล้วอันเนี้ยเดลี่เนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้อ่อนๆขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนตัวลองแวร์เนี่ยจะมีกลิ่นของกันแดดแบบขึ้นมามากกว่าแล้วก็มันจะมีความอันเนี้ยแห้งไปแล้วตอนเนี้ยคือแห้งไปแล้วเดลี่คือแห้งไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนลองแวร์เนี่ยยังมีความแบบหนึบๆอยู่นิดนึงนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวลองแวร์เนี่ยเขาก็จะต้องมีความหนึบๆแล้วก็คงทนอยู่หน่อยแหละเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะเหมาะกับเวลาที่ไปแบบไปเล่นกีฬาออกแดดเหงื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เลยอ่ะเฮ้ยแต่มันก็เป็นความหนึบแบบนิดเดียวที่รู้สึกว่ารับได้นะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะหนะเกินไปอ่ะถ้าเซตแป้งก็น่าจะโอเคนะคะแต่ฝั่งนี้ที่เป็นเดลี่คือแบบหายไปแล้วไม่มีความหนึบแบบแม้แต่กระจิบนิดเดียวเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะพลอยซื้อมาจากเว็บลาซาด้านะคะราคา199 บาทนะคะ2อันแล้วก็ค่าส่งแค่20 บาทเท่านั้นเองนะคะก็คือเป็น418 บาทนะคะคือตอนที่มันมีลดราคาในเว็บบานาน่าโบสอะคือพลอยกดไม่ทันนะคะที่แบบลดไปแบบเหลือ156 บาทใช่ไหมประมาณนั้นอะคือพลอยกดไม่ทันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโปรอยู่เรื่อยๆมั้งพลอยก็ไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่าปกติแล้วราคาเต็มเขา390 บาทนะคะแต่พอลดราคามาแค่แบบ199ต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะเพราะว่าหลอดละ50ใช่ไหมหลอดละ50 มล. เลยนะคะเฮ้ยก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองทาหน้าให้ดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะจะใช้เป็นสูตร Daily Moisture นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะใช้เป็นสูตรลองแวร์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเย้เนื้อเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะอาจจะได้ยินเสียงก่อฟังหลังบ้านพออยู่นะคะหอมหอมเนื้อเกลี่ยง่ายมากเลยเกลี่ยที่หน้าได้ง่ายมากเลยอ่ะชุบ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 นี่นะคะฝั่งนี้คือลงไปแล้วนะคะเสียงก่อสร้างดังมากเลยอ่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะเสียงก่อสร้างแบบดังมากนี่นะคะตัวนี้ก็เนื้อข้นๆค่ะเนื้อจะข้นกว่าฝั่งด้านนี้นะคะแต่ทาแล้วก็ซึมง่ายเหมือนกันนะคะซึมง่ายด้วยกันทั้งคู่เลยตรงนี้นะคะเป็นใช้ตัวมอยเจอร์นะคะจะเห็นว่าเหมือนมันจะมีความแมตต์ไปกว่าข้างนี้นะคะข้างนี้เนี่ยจะมีความแบ
เป็นมันๆหน่อยแล้วก็หนึบๆหน่อยนะคะสัมผัสการสับนะคะคือพลอยใช้มือนี้กับข้างที่เป็นเนลลี่นะคะก็จะแทบลงไปนะคะก็เดี๋ยวแทบไม่มีความหนึบเลยนะคะฝั่งนี้นะคะพลอยใช้กับลองแวร์นะคะก็มันจะมีความดึบๆนิดนึงนะซึ่งเป็นความหนึบที่เข้าใจได้นะคะจะเป็นแป้งของ Dree นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโกลใช่เป็นรุ่นโกลนะคะแป้งของ Dree ที่เป็นรุ่นโกลเนี่ยมันไม่ได้แบบทำให้หน้าแบบโอ้มันหรืออะไรนะคะดูชัดเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะไม่ได้แบบมีสีหรือว่าไม่ได้แบบว่าทำให้แบบทุกอย่างเปลี่ยนไปเห็นไหมไม่ได้ปกปิดรอยสิวหรือว่ารอยแดงอะไรเลยนะเพราะเขาเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเนาะนี่เรามาทาแป้งฝุ่นก็ทาประมาณนี้แหละเยอะหน่อยนะโอเคหลังจากที่ทาแป้งฝุ่นเสร็จแล้วนี่นะคะก็ไม่ได้มีความหนึบหนับอะไรเลยนะคะแต่ว่าฝั่งลองแวร์เนี่ยจะมีความแบบหนึบอยู่อีกยิบนึงอ่ะอีกแบบอีกยิบนึงประมาณนี้ค่ะโอเคกลับมาแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะพลอยก็รู้สึกว่ากันแดดตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่คุ้มค่ามากเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเราชอบtexture ของฝั่งเดลี่มากๆเลยอ่ะมันแบบมันหายไปเลยไม่มีความหนึบหน้าเลยอ่ะเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนที่เหงื่อเยอะแล้วก็เป็นผิวผสมนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้กันต่อไปเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครที่ผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยใช้ไปตัวลองแวร์จะเวิร์กกว่านะคะว่าเขาช่วยกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะยังไงแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนกันแดดก็คือต้องทาทุกวันนะเพื่อนๆโดยรวมนะคะครั้งแรกที่ได้ลองแบบทดลองใช้อย่างนี้นะก็รู้สึกว่าชอบเทใจให้ไปกับน้องเดลี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาซึมง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าใช้แล้วก็สบายใจด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีออกซิเจนโซนนะคะพาราเบนน้ำมันแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่สามารถช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะนอกจากกันแดดได้แล้วนะคะยังสามารถช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้แน่นอนค่ะอาจจะแบบมีเรื่องของกลิ่นดอกไม้อะแบบนิดหน่อยนะคะใครที่ถามหาคลิปรีวิวของกันแดดบานาน่าโบนะคะแล้วก็มาจัดให้แล้วนะคะยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะพูดคุยที่ด้านล่างเลยนะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องวันใสด้วยนะคะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ